ครับตามมาตรการนะครับแล้วก็ข้อสั่งการของนายรัฐมนตรีเนี่ยในเรื่องของการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของคนเนี่ยจำนวนมากแล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือการแพร่ระบาดนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามแต่นั่นหมายถึงว่าเป็นกรณีที่ทางส่วนราชการเป็นคนจัดนั่นหมายถึงว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราต้องปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีก็ต้องลดแต่ว่ามันยังมีในบางพื้นที่หรือบางองค์กรหรือบางหน่วยงานที่เป็นลักษณะเอกชนหรือทางวัดเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยอันนั้นเป็นลักษณะของความร่วมมือซึ่งตรงนี้เราก็ต้องดูว่าประเพณีที่ปฏิบัติเนี่ยอย่างเช่นเรายกตัวอย่างชัดๆเนี่ยหลวงพ่อพระสายเนี่ยมีประเพณีมาช้านานที่จะต้องมีการอัญเชิญหลวงพ่อพระสายมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ส่งน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าก็เป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้นะครับเราก็คงต้องมีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างวัดกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าการปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมหรือวางมาตรการให้คนเนี่ยปลอดภัยอย่างไรนะครับหรือว่าลดความเสี่ยงอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็คิดว่าเรื่องประเพณีก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ว่าก็ต้องมีมาตรการที่ดีคือหมายถึงว่าการแห่หลวงพ่อพระสายเนี่ยคืออัญเชิญท่านลงมาจากพระอุโบสถมีแน่แต่ว่าในเรื่องของการแห่รอบเมืองเนี่ยเราต้องมาคุยกันอีกทีใช่ไหมคะครับคือการคุยกันตรงนี้เนี่ยหมายความว่าถ้าเรายังร่วมกันหมายความว่าร่วมกันคุยเนี่ยนะครับไม่ว่าทางวัดทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเองทางจังหวัดเองแล้วก็ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยว่าถ้าจะวางมาตรการอย่างนี้จะทำอย่างนี้เนี่ยทำได้ไหมถ้าทำได้โอเคเราก็เดินต่อไปแต่ถ้าทำแล้วคิดว่าน่าจะเราลดความเสี่ยงไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นมติร่วมกันอาจจะต้องงดหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ก็ต้องให้มีความเห็นร่วมกันก็จะมีการประชุมกันอีกรอบนึงผมตั้งใจว่าภายในที่หน้าเนี่ยจะมีการประชุมอีกรอบนึงโดยที่ขอให้ทางวัดเนี่ยอาจจะส่งผู้แทนมาหรือว่าตัวแทนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาพูดคุยนะครับเป็นการหารือร่วมกันเราไม่ได้เป็นลักษณะของการที่สั่งการเด็ดขาดเพราะว่าสถานการณ์ของเราเนี่ยมันยังไม่ได้มีการแพร่ระบาดแล้วก็ยังไม่เข้าไปในเฟสที่3ที่จะเป็นการใช้อำนาจทางกฎหมายที่สั่งระงับปิดเมืองปิดประเทศอะไรอยู่ครับส่วนตามอำเภอต่างๆนี่แหละค่ะเช่นเดียวกันครับตามอำเภอเนี่ยถ้าเป็นประเพณีหรือเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันช้านานเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับตรงนี้มาดูว่าการงดการจะหยุดไปเนี่ยมันจะก่อให้เกิดพี่น้องประชาชนมีความรู้สึกไม่สบายใจอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องมาคุยกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าถ้าเกิดเป็นของทางราชการเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นมติของที่ประชุมแล้วว่าจะงดนะครับเพราะว่าอย่างเช่นเรื่องของการที่ไปจัดเป็นการสาดน้ำเล่นของการที่เป็นถนนนะครับอย่างถนนพระจักรเนี่ยก็ขอให้รัฐบาลพิจารณาซึ่งรัฐบาลเองก็บอกว่าอันนี้อาจจะงดนะครับแต่เรื่องอย่างที่บอกว่าเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับความเชื่อความศรัทธาของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นประเพณีเนี่ยเราต้องมาหารือในรายละเอียดครับตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่หนองคายมีผู้ป่วยแล้วหรือยังคะผู้ป่วยไม่มีนะครับเพราะว่ามีคนที่มีอาการอย่างเช่นว่าไอว่ามีน้ำมูกอะไรเงี้ยนะครับเขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลเราส่งไปเนี่ยทั้งหมด11รายก็ไม่พบเชื้อนะครับแล้วก็คนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับทั้งในประเทศกลุ่มเสี่ยงรวมถึงพี่น้องที่ไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีใต้ด้วยเนี่ยของเราตอนนี้เนี่ยมีการเฝ้าระวังอยู่เนี่ยนะครับเพื่อให้ดูอาการ14วันเนี่ยนะครับทั้งหมดแล้วเนี่ยประมาณ130กว่าคนนะครับแล้วก็มีที่ครบ14วันแล้วเนี่ยประมาณ70กว่าคนก็ปลอดภัยไม่มีปัญหานี้ทุกคนให้ความร่วมมือไม่มีหนีไม่มีอะไรใช่ครับคือตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเริ่มเข้าใจรวมทั้งพี่น้องในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เรานะครับเริ่มเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราต้องช่วยกันนะครับที่จะดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดนะครับเป็นการเฝ้าระวังนะครับเพราะนั้นตอนนี้
เมื่อวานนี้ที่มีการประชุมเนี่ยผมก็ได้กำชับว่าหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยเป็นกองกำลังสำคัญนะครับที่จะเฝ้าดูให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่14วันแล้วก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านชุมชนเดียวกันด้วยนะครับถ้าทุกฝ่ายทำงานแข่งขันแล้วก็ให้ความร่วมมือเนี่ยนะครับผมคิดว่าการแพร่ระบาดนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับ